สวัสดีพี่น้องข้าพเจ้าเป็นข้าวคำแก้วว้าวคำแก้วยังได้อย่างปัจจุบันในธรรมชาติธรรมชาติคือยังธรรมชาติมีมากกว่ามีไฟหูไฟเห็นเกิดมาเห็นพร้อมที่มีดินน้ำลมไฟกุ๊กไม้เดือนดาวแสงอาทิตย์และอากาศสิ่งที่เป็นหุบห่างขึ้นนั่นก็อาศัยดินน้ำลมไฟอากาศห่างกายเฮาก็อาศัยดินน้ำลมไฟอากาศกุ๊กไม้ก็อาศัยดินน้ำลมไฟอากาศสัตว์ก็อาศัยดินน้ำลมไฟอากาศและแสงอาทิตย์คือหยังเป็นแต่ว่าธรรมชาติธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นแบบว่ามีใครอาจจะเห็นว่าดินน้ำลมไฟแสงอาทิตย์แสงเดือนอากาศนั้นมันไฟมาปั่นมาแต่งว่ามีใครเห็นดอกไฟเกิดมากับเพียงแต่เห็นเท่านั้นหูที่ว่าธรรมชาติบัดนี้ควรเฮาเหตุปัจจัยของจิตเป็นญาณนั้นก็แตกต่างกันเกิดมากกับหูคนละอย่างเห็นคนละอย่างสร้างคนละอย่างผู้จะสร้างอย่างก็มีหมดผู้จะสร้างฟริตรถฟริตยนต์ก็มีผู้สร้างฟริตเครื่องอุปกรณ์หับไส้ทั้งอากาศก็มีทั้งหน้าดินก็มีผู้สร้างฟริตการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ก็มีผู้สร้างฟริตทฤษฎีก็มีผู้สร้างฟริตความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมก็มีแล้วก็อาศัยกันทุกคนต้องอาศัยกันหมดว่ามีใครจะอยู่คนเดียวได้อยู่ในโลกนี้โอ้เท่าธรรมดาแล้วเท่าคำเกี่ยวไม่มีเหตุมีปัจจัยคือคอยอาศัยใส่เจ้าเจ้าอาศัยคอยไปให้สมเหตุสมผลให้มีเหตุมีผล ให้เป็นประโยชน์ตนเองให้เป็นประโยชน์ผู้อื่นก็ธรรมดาเลยผู้อื่นให้ประโยชน์ตัวเองตัวเองให้ประโยชน์ผู้อื่นแล้วมีความหักกัน มีความเข้าใจกันแล้วก็ดีก็มีความสุขทั้งเห็ดทั้งกินมีความสุขทั้งนั่งทั้งนอนมีความสุขทั้งการคิดก็ธรรมดาเลยมีความสุขทั้งใจกายวาจาใจคือแนวคิดกายคือการกระทำวาจาคือความเบ้าแล้วคนเท่านั้นทุกคนเกิดมาก็มีความยากมีความต้องการคือหูตาหลังปากตาต้องการความงามหูต้องการความมวลดังต้องการความหอมปากต้องปากลิ้นต้องการความรสชาติแซ่บจิตใจหูซึกคนเฮาจะเกิดมาได้ก็อาศัยดินน้ำลมไผ่อาศัยสัตว์อาศัยฟืดอาศัยอาหารทุกคนต้องอาศัยอาหารอาศัยปัจจัยนุ่งห่มนอนอยู่เท่านั้นจึงเกิดมาได้เกิดมาระหว่างคนก็เป็นคนสมบูรณ์แบบบางคนก็เกิดมาเป็นคนบ่ฮู้หยังเลยเพียงแต่หันใจอยู่แล้วก็กินแล้วก็อยู่บ่ฮู้ผลิตหยังบ่ฮู้ว่ามีหัวคิดผลิตสร้างยังก็เพราะว่าบุญเขาเป็นเท่านั้นกรรมเขาเป็นเท่านั้นทุกคนเกิดมาก็ยากดียากงามยากมีสุขภาพดีๆคนงามยากมีความหักมีเสน่หาเป็นคนคนรวยวะยากเป็นคนสิฉลาดยากเป็นคนที่รวยล่ำรวยเงินคำยักเป็นคนที่มีซื้อมีเสียงยักเป็นคนงามเป็นคนหูนวกตาบอดเป็นคนเอียกคนโง่เป็นคนที่ทุกข์ยากทุกกายทุกใจลำบากกายลำบากใจกับบ่มีใครมักแล้วเพราะว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมเขาสร้างบาปสร้างกรรมแล้วใดมันได้รับกรรมไปแล้วนั่นใครสร้างดีรับดีใครสร้างชั่วรับชั่วใครสร้างบาปชั่วนั่นจะมีบังแล้วจะเปิดเผยก็รับในความชั่วด้วยกันถ้าได้สร้างบุญนั่นจะปิดบังหรือจะเฟิดเฟยก็รับได้บุญด้วยกันเท่านั้นโอ้แต่เปิดบังบัดนี่นะ